หรือหลายท่านบอกว่าไม่สามารถไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังได้ถ้าเราจะไปลืมในวันนี้ชาวบ้านก็อาจจะรู้ของเราด้วยเขามองมาวันนี้เนี่ยเรากำลังเล่นกันนี่ทั้งรัฐบาลก็ดีสภาก็ตามนี่ชาวบ้านเขามองออกแล้วว่าพวกนี้เล่นกันมันมีข้อจำกัดนะทำไมตั้งรัฐบาลยากทำไมคิดเรื่องคะแนนเสียงยากวันนี้จะสอสอคุณมีหรือคะแนนจะโยกจะโอนนี่เขาคิดเขาดูออกแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปคิดว่าชาวบ้านเขาจะรู้ไม่ออกแต่ว่าดีที่สุดก็คือชาวบ้านเราก็รู้ว่าเขารู้ออกแต่เราก็อาจจะศึกษาด้วยก็ได้แต่มิได้หมายความว่าจะเริ่มจากเราเท่านั้นต้องคิดด้วยว่าชาวบ้านวันนี้เขารู้ปัญหาเขาชี้ออกนะว่ารัฐบาลที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ได้ที่บอกว่าสามสี่ขาวันนี้แข็งขาเดียวเนี่ยเขาก็ดูออกมันเพราะเป็นเพราะรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเพราะนั้นสรุปคือฟังมากๆฟังจริงๆแล้วก็ประชามติต้องเป็นประชามติที่แท้จริงคุณครับผมขออนุญาตฟังจากทุกท่านนะครับผมว่ามันต้องทำควบคู่กันไปคือพวกเราก็ประชุมหาแนวทางหาปัญหาอย่างที่เราคุยกันในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราก็เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับควบคู่กันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเมื่อเราได้สองอย่างมาสรุปแล้วเราได้บทสรุปแล้วอันนี้ถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องออกไปสอบถามเพิ่มเติมหรือไปหาลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆเราก็ไปไหว้ขั้นตอนหนึ่งผมคิดว่าขั้นตอนมันเดินไปอย่างนี้มันจะเรียบร้อยดีนะครับเราโมแต่ไปรอประชาชนเราก็ไม่ต้องทำงานนะเราทำงานไม่ฟังประชาชนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราทำตรงนี้กันไปเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวผมคิดว่าในวาระสุดท้ายคือวาระที่4เนี่ยเดี๋ยวเรามาหารือว่ารูปแบบการรับฟังประชาชนเราจะประชาสัมพันธ์ยังไงเราจะเปิดเว็บไซต์อะไรแบบไหนเดี๋ยวไปวิธีการเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในวาระที่4นะครับว่าเราจะรับฟังแบบไหนแล้วเราก็เดินหน้าประชุมของพวกเราเพื่อกำหนดแนวทางไปนะครับแล้วเมื่อได้ข้อยุติสองด้านแล้วเราก็มาคุยกันว่าเราจะไปตั้งคณะคณุหรืออะไรออกไปพบประชาชนไปรับฟังแล้วก็ไปจัดสัมพันธ์ยังไงด้วยนะครับผมว่าตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับเชิญท่านจบยุทธสุดท้ายนะครับไม่ได้ให้อาจารย์สมชัยแกนำเสนอรออยู่สักพักเมื่อช่วงปี39เนี่ยผมเป็นกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมาตรา211ตั้งที่สภาตั้งต่อไปถกเถียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมาก็ไปตั้งสสร. อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องที่เราห่วงใหญ่กันว่าที่เรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยหลังจากกรรมการเห็นชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ได้ไหมนะครับเพราะถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยมีปัญหานะครับไม่เห็นด้วยมันก็จะเป็นอีกโมเมนตัมหนึ่งแต่ว่าสิ่งวันนี้เนี่ยที่เรากำลังเดินไปด้วยกันเนี่ยผมก็ต้องขอชื่นชมท่านประธานนะฮะที่เลือกทางเดินที่ทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะโดยเฉพาะเรื่องการเสนอแนวทางในการตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนข้างนอกเรื่องที่สองก็คือในข้างในเนี่ยเราก็ต้องทำร่วมกันไปแต่ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นแนวทางที่ดีนะครับผมเห็นด้วยครับ